ก็ดีใจนะไปแล้วก็ยังกลับมาหาพ่อขอบคุณมากทุกๆคนให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะแล้วพวกเองเนี่ยบอกให้นะได้ของไปเนี่ยอย่าไปทำเสื่อมเสียคุณพยาบาลผมกินยากี่โมงนะนี่อะไรเนี่ยมาเช็ดตัวอะไรกูไม่ได้เป็นไรอาจารย์มาทำอะไรลูกช่วงนี้เหมือนมีคนตามหนูเลยของพวกนี้นะเป็นสมัยนี้ไปกินอะไรสุ่ม4สุ่ม5นะเดินไปไหนเนี่ยบางทีไปฉี่ข้างทางเราก็ไม่รู้หรอกแถวนั้นมันมีอะไรบ้างแล้วอย่างนี้หนูต้องทำไงคะอาจารย์ยิงลายใส่อาจารย์มาสิเฮ้ยอะไรแล้วลูกอีหนูมาโอ้งอ่ะเอ้ยโตจังข้ามหน้าข้ามตาผมปะเนี่ยไม่ใช่เผื่อมีอะไรได้โทรหาอาจารย์นะครับหรือว่าถ้ามีญาติอะไรอยู่แล้วก็พยายามติดต่อเขานั่งแท็กซงนั่งแท็กซี่นู่นนี่นั่นอะไรพยายามโทรบอกเขาจะได้สบายใจของพวกนี้บางทีเราอาจจะคิดเองนะลูกนะอาจารย์มีอะไรเป่ากระหม่อมเด็กคนหน่อยครับผมทำงี้อาจารย์แบบอย่างนี้ต้องจักเล่นนะแต่ก็ไม่กล้าเล่นนะจ๊ะไม่เป็นไรก็ออกทีวีก็ไม่ต้องแต่หลังออกทีวีก็เดี๋ยววิ่งออกร่างกายเป็นศรีนครินทร์อาจารย์จ๋าวันนี้นะมีแก๊งนักมวยมาจะมาหาอาจารย์ถึงที่นี่เลยฮะไปพาเข้ามามาอ๋อเฮ้ยตะวันฉายตะวันฉายมาอาจารย์ต่อหน้าอาจารย์เอ้ยมึงว่ากูติกูเนี่ยต้องการอะไรแบบนี้หรือเปล่ามึงมาเดินอะไรกันเนี่ยก็มาหาอาจารย์มันก็ต้องนอบน้อมเดินอย่าให้มันเพ่นพลาดสิลูกเอ้ยเดินเข้ามามาสวัสดีครับอาจารย์คือวันนี้ผมพานักมวยมาเขาจะไปชกเขาก็เลยอยากมาได้ของดีจากอาจารย์ครับต่อยมากี่ครั้งนะโอ้น็อกมาหลายครั้งแล้วครับจำได้ไหมนับได้ไหมว่าน็อกมาทั้งหมดกี่ครั้งเมื่อคืนน็อกเกือบ10ครั้งน็อกเกือบ10ครั้งเมื่อคืนเองครับต่อยมวยเนี่ยนะเปล่าครับเมื่อวานคนข้างๆตีโง่ผมน็อกแม่งรอบวงเลยไม่ใช่หมายความว่าอย่างนั้นอยากได้อะไรล่ะอาวุธที่แบบต่อยทีคู่สู้แบบหลับเลยอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวอาจารย์ลงของให้แล้วกันเดี๋ยวรอแป๊บนึงสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีจ้าเอาเดี๋ยวเอ้ยโหมีของฝากให้อาจารย์อีกสวัสดีจ้าไม่มานานเลยนะอาจารย์คิดถึงนะเกือบปีเนี่ยปีกว่าอาจารย์ที่ผมไม่ได้แบบพาดนักมวยต่อยมวยเดินสายคิดถึงขอบใจเองมากที่มาหาอาจารย์นะก็มีเองเนี่ยที่เคารพแต่ไม่นับถือกูเลยเรียกโยกหัวหยอกเล่นอาจารย์ก่อนอื่นอาจารย์จำได้ไหมที่ผมบ่นกับอาจารย์ไว้อะเอ็งบ่นอะไรอาจารย์วะก็ที่ผมบ่นว่าให้นักมวยผมไปต่อยคราวนี้น็อกยก2แล้วเป็นไงพอเป้งยก2น็อกไอ้จริงเหรอเนี่ยแล้วผมเสือกไปทะลึ่งบ้องบ่นดิบ่นกับอาจารย์เลยบ่นว่าอะไรถ้านักมวยผมน็อกยก2ผมจะขอซื้อชุดมาถวายอาจารย์ต้องรับบ่นผมนะโอ้ยไม่ต้องมาเกรงใจอาจารย์รู้อยู่แล้วของพวกนี้เนี่ยเราบนอะไรเนี่ยบนปุ๊บได้ปั๊บเนี่ยก็ต้องรีบแก้อืออาจารย์เข้าใจแหละมันก็เป็นของธรรมดาที่เองบนชุดนี้เหรออือให้อาจารย์ใส่ใช่อาจารย์ไม่ครับเดี๋ยวโอ้โหผมตายแน่อาจารย์โอเคอันนี้ก็เท่ากับว่าแก้บนแล้วน่ารักอาจารย์นี่ครับอาเด็กมาฝากมีอะไรล่ะมีอะไรผมว่าจะมาขอเรียนอาจารย์ครับผมเหรียญมันก็มีเยอะนะข้างบนน่ะอยากได้เหรียญอะไรล่ะอยากได้เหรียญ10ครับอาจารย์ครับเอาไปทำอะไรเหรียญ10เอาไปหยอดกาปาเช่ครับหยอดกาปาเช่ครับอ๋อกาปาเช่ครับทำไมมันไอทั้งคืนเลยฮะเขามีแต่กาชาปองชาปองเลยกาชาปองเลยฮะกาชาปองครับไหนมึงบอกมึงจะดูแลว่าตอนซ้อมอ่ะมึงพวกกูเองเมื่อกี้มึงจะดูแลเขาตอนซ้อมอ่ะพี่เขาพูดไม่ได้เอาไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจัดการให้กาชาปองออกมาเป็นอะไรเนี่ยกาปาเช่อะไรมึงเนี่ยกาปาเช่วันนี้มาไงไม่ได้มาแค่คนเดียวพอดีพาเด็กในค่ายมาด้วยช่วยดูดวงดูอะไรให้เด็กผมหน่อยเถอะอาจารย์เป็นยังไงบ้างอนาคตจะเป็นยังไงไปให้อาจารย์ดูดวงให้
านลูกนะมองตาพ่อลูกปาติอิปุตะปะกุตะโคสะตะปะสะตะโคสะตะตะตะโคสะปะสะกุปะตะตุตะปะตะอุตะปะมองตาพ่อลูกมองตาพ่อลูกอาจารย์เด็กของขึ้นอาจารย์อาจารย์ของขึ้นของขึ้นของขึ้นนี่นี่ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปั๊บลง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 ปุ๊บปั๊บปั๊บ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 ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปั๊บอาจารย์มันลงแล้วมันลงแล้วอาจารย์มันลงแล้วมาลูกหูตาแดงกลับมานี่มานั่งใกล้ๆพ่อถ่ายอนาคตให้หน่อยอาจารย์ตัวอะไรวันมึงเนี่ยนะมีของมึงมีของอนาคตมึงเนี่ยไปได้ไกลอาชีพนักมวยมึงอะแต่มึงต้องอย่าละเลยมึงอย่าละเลยล่าสุดมึงละเลยมึงละเลยใช่ไหมมึงละเลยใช่ไหมมึงไม่ซ้อมเลยใช่ไหมซ้อมหรือเปล่ามึงซ้อมหรือเปล่า2วันอาจารย์2วันมึงต้องซ้อมให้ครบอาทิตย์นะแล้วมึงจะรุ่งเรืองในอาชีพนักมวยของมึงไหวว่าอาจารย์เป็นเหี้ยอย่าพูดนะอาจารย์ลูกอนาคตเองเนี่ยจะต้องโด่งดังก้าวไกลได้ไปต่อยถึงต่างประเทศเองต้องได้เป็นแชมป์ที่อเมริกาโชคไปแล้วอาจารย์โชคไปแล้วชนะน็อกไปที่อเมริกาอเมริกาก็โชคแล้วครับอาจารย์ได้แชมป์เลยใช่ไหมดูใหม่ไหมอาจารย์ดูใหม่อาจารย์ไม่ถนัดดูล่วงหน้าอาจารย์ถนัดดูย้อนหลังบ้าบอเนี่ยลูกเคสดีๆลูกตั้งจิตตั้งจิตตั้งใจโคตรปัตตาลกัตตบะโลกะโอเทพสามสามเตโตเทพสามตาโอเทพทั้งหลายจงดวงใจโอเทพสามตาเราโดนใจโอเทพสามตาเราโดนใจโอเทพสามตาเราโดนใจนี่มึงพานักมวยกูเป็นอะไรเนี่ยมึงบ้าปะเนี่ยอยากให้มันอารมณ์ดีผมขอให้นักมวยผมอะลงองค์เทพสามตาบ้างเลยอาจารย์แล้วก็พอเสร็จปั๊บอย่าลืมให้กาบาเช่ด้วยอาจารย์ขอองค์เทพสามตาหน่อยมาลุ้นไปหาอาจารย์หาอาจารย์ผมไม่เคยดูโชคดีหมดการใช้ไฟขนาดลูกพอถามนิดนึงได้ไหมช่วงตรงนี้พ่อขอเปิดล็อกขายของหน่อยแล้วอาจารย์ไม่ใช่ตลาดเรียบด่วนไอ้บ้าหัวร้านพื้นที่มันโล่งจริงจังก็ดีปุมาอับปุตุมาอับปะตุตุปะตุตุเพสามเท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 พเทพสามตาเทพสามตาเราโดนจัดโอ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 เทพสามตาเราโดนจัดเรื่อย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 คือนักมวยผมอ่ะเขาไม่เคยดูแต่ช่วยเป่าให้เขาทำเขาอยากทำบ้างอ่ะมาลูกเออเขาใจมากนั่งลูกอุ้ยอย่างงี้ต้องเปิ้ลไอรินแล้วมั้งอันเนี้ยองเปิ้ลไอรินได้ไหมลูกไม่เคยดูเลยจานเขาไม่เคยดูอ่ะเทพสามตานะตาก็ไม่ไหวจานลองดูทำมาเป่าให้มันดูกันดิไอ้พี่ชอบไปตลอดเลยตาจับแล้วลูกดูแลจำเข้าไปนะจะได้เข้าถูกแล้วนะเทพสามตามันโดนใจองค์เทพสามตามันโดนใจองค์เทพสามตามันโดนใจองค์เทพสามตามันโดนใจลองดูเป่าหัวดีกว่าเพราะว่าเขาไม่มีผู้หญิงติดเลยก็แปลกเหมือนกันฮะไม่มีผู้หญิงชอบเลยอ่ะดูทรงน่าจะเป็นดวงอาภัพนารีเออครับเข้าไปหาอาจารย์นะเป็นคนไม่มีหัวใจอาจารย์เป็นคนไม่มีหัวใจไม่ได้ลูกเราจะมีความรักต้องเริ่มจากมีหัวใจก่อนลูกนะดูลูกปัตตาอุปัตตมะโอทองเทพทั้งหลายกุลทรงสัมปัตตพุทธิขอปัตตปัตเจเจกุลเจเจมองตาพ่อเลยอาจารย์นอนกลใช่ไหมเฮ้ยมาแล้วพ่อมาแล้วพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้เองไปแถวเลียบทางด่วนเข้าไปในร้านอาหารคีนถามเขาว่ามีร้านอาหารคีนอยู่ร้านเดียวที่ประตูสีเหลืองเองเคาะประตูแล้วพอมีคนมาหน้าบ้านจะมีคนหน้าบ้านตัดผมตรงเนี้ยไม่มีแล้วก็มีผมยาวๆตรงเนี้ยเขาชื่อลุงชัยกูถามว่าผมมาหาเมียผมครับบอกว่าชื่ออะไรเขาถามชื่ออะไรบอกชื่อแจงนะ
พออีผู้หญิงคนนี้เดินมานะอันดับแรกนะมึงถีบหน้าก่อนเลยพูดตามอาจารย์นะตามอาจารย์ถีบหน้าถีบหน้าปุ๊บกระชากขึ้นรถกระชากขึ้นรถเลยกระชากขึ้นรถเสร็จปุ๊บปิดประตูล็อกจับมัดมือมัดเท้ามัดมือมัดเท้าแล้วมึงพาไปให้ไกลที่สุดแล้วมึงเอาไปเลยนี่เนี่ยเขามีผัวแล้วแต่มึงเอาไปเลยเอาไปเลยอาจารย์เอาไปเลยเอาพอไปจากชีวิตกูเคยเป็นเมียอาจารย์ในสมัยอดีตกาลแล้วอ่านนะลุงนะตามนี้ตามนี้เปล่าหัวอาจารย์ฝั่งปูมังตะปูตะปตตะปตปูตะปูตะองเทพ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 สามเทพสามเทพสามเทพอง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 เทพสันตานมาโดนใจองเทพสันตานมาโดนใจองเทพสันตานมาโดนใจองเทพสันตานมาโดนใจเอ้าไหนเดี๋ยวจบแล้วไหนมึงบอกไม่ได้มึงเต้นดีไหวพี่อ่ะ